ดนใจเลยค่ะเพราะว่าทุกคนต้องเจอผัสสะใช่ไหมพอเจอขุมทรัพย์ใหญ่ถ้าคนไหนไม่เข้าใจก็จะมีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหแต่ทีนี้มารู้ความจริงว่าพ่อท่านถ้าคนไหนโกรธตอบก็ขาดทุนไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทุกอย่างต้องขัดเกลากิเลสตัวเองเท่านั้นปราบกิเลสตัวเองเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ได้ไปโทษเพ่งโทษคนอื่นเลยพยายามปราบกิเลสตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทุกคนได้เสียสละมาทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาตรงนี้แล้วอยากจะให้ทุกคนได้พิจารณาคำพูดพ่อท่านทุกคำเก็บมาใช้เป็นประโยชน์ใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวันที่เราเสียเวลาไปโดยที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราโชคดีที่สุดแล้วเป็นมนุษย์ที่ว่าพิเศษกว่าเพื่อนอยากจะให้ญาติโยมทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ข้างนอกอ่ะให้มาหันมาตรงนี้พิจารณาคำพูดของพ่อท่านตรงนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาต่อไปก็ขอกราบอนุโมทนาทุกท่านนะเจริญธรรมทุกท่านค่ะ